มาดูโควิดวันนี้น้องมีครับค่ะโควิดวันนี้นะคะทุกยอดเนี่ยลดลงยกเว้น RT-PCR ที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ RT-PCR วันนี้ค่ะ 2,313 รายค่ะติดเชื้อในประเทศ 2,309 รายจากต่างประเทศ4รายนะคะผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา 2,286,106 รายค่ะหายป่วยวันนี้ 1,489 รายหายป่วยสะสมก็เยอะนะคะ 2,288,030 รายค่ะกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ 22,458 รายผู้ป่วยปอดอักเสบ602รายค่ะเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน2คนค่ะวันนี้เสียชีวิต16คนนะคะไปดู ATK ต่อเลยค่ะ ATK ก็ลดลงจากเมื่อวานค่ะ ATK ลดลงจากเมื่อวานถึง783คนเลยนะคะวันนี้ ATK 3,172 รายค่ะก็เป็นแนวโน้มที่ดีค่ะเพราะว่า ATK นี่สูงมาช่วงอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันที่22แล้วพี่หนอมที่ว่า 4,500 เนาะ ATK ที่เราตามอยู่2ยอดรวมกันค่ะวันนี้ 5,485 ก็ต่ำกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ย 6,254 นะถ้า2ยอดค่ะครับเป็นข้อมูลดูตัวเลขของเมื่อวานเป็นฐานข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิต18รายนะครับยอดรวมผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี63นี่จากโควิดบ้านเรานะ 35,43 รายแล้วนะค่ะแล้วก็ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ตอนนี้ 21,650 ของเมื่อวานวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 22,000 ใช่ไหมวันนี้นะใช่ค่ะ 22,000 นะครับก็เพิ่มขึ้นตามดัชนีแนวโน้มของโลกเหมือนกันนะครับอาการหนักอยู่602รายใส่ท่อช่วยใจอยู่280รายอัตราการคลองเตียงลดลงมาอีกครับเหลือ 9.20 นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10ค่ะเสียชีวิตเมื่อวานนี้18รายเป็นชาย5หญิง13เป็นคนไทยทั้งหมดอายุเฉลี่ย72ปีน้อยสุด34ปีมากสุด87เร็วสุดเสียชีวิตรักษาอยู่6วันนานสุด34วันพบเชื้อวันที่เสียชีวิตเลยนะครับ2ราย 94% เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัวครับค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าพร้อมสู้พร้อมป้องกันเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่นนะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมใจเตรียมสู้นะครับเพราะว่าโควิดมันยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าโควิดไม่ได้หายไปไหนแม้กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นพร้อมสู้พร้อมป้องกันตามมาตรการสาธารณสุขพร้อมป้องกันก็คือเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่สบายหรือต้องไปที่แออัดใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำรักษาระยะห่างเสมอหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดลดการสัมผัสพกของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติพร้อมสู้ก็คือมีชุดดูแลตนเองและยาติดบ้านไว้เสมอเมื่อรับเชื้อสามารถดูแลตนเองได้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าท่านติดเชื้อโควิดนะถามว่าทำยังไงดีทำไงไอ้ที่บอกว่าฟังกันอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเหมือนกับรู้ดีรู้แล้วแต่พอติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยทำยังไงล่ะติดต่อใครเนี่ยติดต่อใครทำอะไรไม่ถูกไปโรงพยาบาลก็ทำไงดีอ่ะจริงๆเป็นมีอาการแบบนี้จริงๆนะพอผมเข้าตาเนี่ยโอ้โหมันแสบมากนะนะครับแต่ตอนที่มันไม่เข้าตาเราเนี่ยเข้าตาเพื่อนโอ้ยบอกได้หมดทุกอย่างพอเข้าตาตัวเองก็เป็นไงเมียโอ้โหคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็ทำยังไงดีคุณผู้ชมคือเราไม่มีอาการแต่เราถ้ามันอาการหนักกว่านี้ล่ะมันจะลงปอดไหมกลายเป็นตื่นระหนกเองตื่นระหนกตกใจไปเลยอะทั้งที่แบบเฮ้ยแต่เราก็อยู่กับข้อมูลมานะจิมมี่ใจเย็นๆจิมมี่ใจเย็นแต่ถ้าเป็นแล้วจริงๆแล้วทุกคนเพื่อนบอกคนอื่นไม่ต้องกลัวนะสีเขียวไม่มีอาการอยู่บ้านได้ไม่กินยาสักเม็ดหนึ่งก็ได้สามเข็มแล้วนะก็กินยาตามอาการถ้าอาการไม่ดีมีความเสี่ยงก็ไปหาหมอไม่พูดไปจัดๆๆๆเป็นนกแก้วนกขุนทองใช่พอเป็นขึ้นมาเองเนี่ยกูเสียอะไรวะเอาไงดีวะรีบไปหาหมอไปมันร้อนรนไงมันตื่นตระหนกตกใจอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยผมคุยคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์คุณหมอบอกว่าผมก็เป็นคุณหมอ คุณหมอกล้วยนี่แหละนะคะคุณหมอกล้วยของเราเนี่ยแหละพอถึงเวลาผมเข้าตากันเนี่ยนะโอ้ยมันเป็นกันทุกคนน่ะมันตั้งสติให้ดีพอตรวจ ATK ปั๊บว่าติดเชื้อตั้งสติโทร1330ค่ะเข้าระบบนะ1330เนนโทรปุ๊บติดปั๊บโทรปั๊บติดปุ๊บนะใช่ค่ะพอติดปั๊บแล้วเขาก็ถามนะครับคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาก็จะรีบติดต่อประสานสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือของบัตรทองใกล้บ้านด้วยนะหรือถ้าคุณเป็นถ้าคุณมีประกันสังคมคุณก็ไปโรงพยาบาลประกันสังคมของคุณเองเลยใช่ค่ะใช่ไหมถ้าประกันสังคมก็ไปเลยรุ่นแรกไปที่ไหนไปประกันสังคมตอนนี้ก็ฟลอร์นะสะดวกประกันสังคมในประมาณ24ล้านคนใครติดโควิดไปประกันสังคมเหมือนกับเป็นคนโรคอื่นคุณก็ไปประกันสังคมไม่ต้องเสียตังค์ใช่ถ้าคนบัตรทอง 47.7 ล้านคนก็ไปบัตรทองบัตรทองไปที่ไหนโทร1330นะครับถ้าโรคอื่นก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไม่ต้องเสียตังค์
นะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ที่บ้านเขาเช็คแล้วอยู่บ้านได้ก็เขาก็จะส่งยาส่งเครื่องวัดอะไรมาให้รักษาตัวที่บ้านได้เห็นตอนนี้ทางคุณหมอบอกว่าถ้าใครตรวจเองที่บ้านก็อยากให้เข้าระบบเนาะเพราะจะได้เป็นฐานข้อมูลด้วยค่ะพี่อนอมจะได้เป็นฐานข้อมูลว่าตอนนี้ของเรามีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่บ้านเราให้ตรวจเองก็อยากให้เข้าระบบด้วยนะคะแต่ถ้าเราสะดวกกักตัวที่บ้านก็ HI เลยค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสังเกตการนะครับโควิดในยุโรปนะในยุโรปแล้วก็วางแผนรับมือล่วงหน้ารองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากการประกาศยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะค่ะนะครับซึ่งการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสายพันธุ์ BA.4 BA.5 ซึ่งเห็นว่าระบาดอยู่ที่อังกฤษเยอะใช่อันนี้มันก็แรงขึ้นมาอีกนะนะครับซึ่งขณะนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญเช่นโปรตุเกสอังกฤษออสเตรียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งหลังจากฐานข้อมูลของรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมโควิดนะครับระบุว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 และ BA.2.12.1 ค่ะไปแล้วจำนวน 23,000 ไม่ใช่ประชาไปติดไปแล้วจำนวนคือเป็นตัวเลขที่ไล่เรียงกันมาค่ะพี่ชายหนอม23ราย26รายและ18รายซึ่งยังเป็นจำนวนที่ไม่น่ากังวลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็ส่งแนวโน้มส่งตัวดีขึ้นเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสร้างรายได้ให้ไทยเป็นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแม่นบ่แม่นค่ะมาเที่ยวในบ้านเฮาเนี่ยแหละเนาะนายกก็สั่งเน้นย้ำนะไปดูโควิดของโลกนิดหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมได้รู้เขารู้เรานะครับเรารู้เราแล้วนะรู้เขาคือรวบทั่วโลกขณะนี้547,323,354รายตายไปแล้ว6,347,449รายวันนี้226กับ2เขตปกครองนะครับทั่วโลกนะครับติดเชื้อ 718,912 รายตัวเลขณเวลา 7:58 นาทีเว็บไซต์ Worldimeter ค่ะ 718,912 รายตายทั้งโลกพร้อมกันนะครับ 1,623 รายตายเพิ่มติดเชื้อเพิ่มนี่ใกล้แสนเมื่อวาน 700,000 กว่ารายนะครับวันนี้ 718,912 รายค่ะอเมริกันนี่ 92,593 ตายไปตั้ง259แล้วก็บราซิล 69,000 นะครับตายไป346ฝรั่งเศส 79,852 ตาย40เยอรมนี 119,360 ตาย98อังกฤษ 18,269 ตาย76รัสเซีย 3,166 ตาย68ติดน้อยตายเยอะรัสเซียนะค่ะเกาหลีใต้ 7,442 ตาย14นี่ลดต่ำกว่าหมื่น อิตาลี 56,166 ตาย75แล้วก็ญี่ปุ่น 17,000 นะครับเด้งขึ้นมาสูงเลยครับเมื่อก่อนอยู่ประมาณสักเคยต่ำกว่าหมื่นแล้วก็ประมาณ 11,200 วันนี้ 17,160 ตาย20ค่ะนะครับเนเธอร์แลนด์ 5,500 ตาย2นะครับออสเตรเลียใช่ไหมใช่ค่ะ 32,184 ตาย51นะครับแล้วก็ประเทศโปรตุเกสเม็กซิโก 15,000 ตาย29โปรตุเกส 13,453 ตาย28ค่ะแล้วก็มาเลเซียเพื่อนบ้าน 2,796 ตาย1ประเทศไทยลำดับ26ของโลก 2,299 เมื่อวานนี้ตาย18ค่ะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ต้องดูนะครับก็คือไต้หวันนะไต้หวัน 48,356ตาย166ครับไต้หวันค่ะสิงคโปร์ก็สูงอยู่นะฮ่องกงนี่วันละประมาณ10,000ฮ่องกงประมาณสักวันละ 1,300 ถึง 1,500 เฉลี่ยนะค่ะนี่คือตัวเลขของโลกนะครับก็ระมัดระวังกันไว้ครับคุณผู้ชมครับด้วยความไม่ประมาทด้วยประการทั้งปวงครับใช่ค่ะก็นี่คือโควิด-19วันนี้ก็มีผลแล้วนะคะพี่หนอมราชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะก็มีผลวันนี้นะคะ23มีผลเมื่อวานนี้มีผลออกมาแล้วหลังจากที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะ23มิถุนายนนะคะก็ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะครับนี่ก็เรื่องของโควิด